ในช่วงวันที่17ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้ทำการยิงทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีประยะไกลหลากหลายประเภทพร้อมๆกันในช่วงระยะเวลาเดียวกันบ่ว่าจะเป็นระบบขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ที่ยิงจากทางภาคพื้นดินด้วยระบบแบบโทโพเอ็มหรือว่าขีปนาวุธ RSCYASเป็นการทดสอบระบบขีปนาวุธที่มีขีดความสามารถในหลายโครงการติดหัวหบระเบิดนิวเคลียร์และการทดสอบดังกล่าวก็เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่รัสเซียประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงในการจำกัดการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์กับทางสหรัฐด้วยให้เหตุผลว่าทางด้านสหรัฐเองบ่ได้เคารพต่อกับข้อตกลงดังกล่าวและก็มีการสุ่มพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเหตุผลที่เฮ็ดให้กองทัพรัสเซียหันมาพัฒนาระบบขีปนาวุธและก็อาจจะมีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตโดยการทดสอบในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่17ที่ผ่านมาที่มีการรายงานโดยสื่อสำนักข่าวของรัสเซียนอกจากจะเป็นการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปอยู่ทางภาคพื้นดินแล้วก็ยังเป็นการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปที่ปล่อยจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเป็นการทดสอบประเมินประสิทธิภาพขีดความสามารถตลอดทั้งความพร้อมของกองกำลังอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียในการตอบโต้ภัยคุกคามต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งการทดสอบในการยิงผ่านเรือดำน้ำก็เป็นการจำลองการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปหลายกว่าระดับ 5,000 กิโลเมตรและนอกจากการทดสอบที่มีการจำลองการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์จากเรือดำน้ำแล้วกองทัพรัสเซียเองก็ยังมีการทดสอบขีปนาวุธระยะไกลติดหัวหบนิวเคลียร์ที่เป็นการปล่อยจากในส่วนฐานยิงท่าอากาศโดยเฉพาะแมนรุ่นที่มีการติดตั้งอยู่ในเครื่องบินหบซึ่งกองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียมีการนำเอาเครื่องบินแบบตูโปเลฟตู95สำหรับภารกิจในการติดตั้งขีปนาวุธหลอดระยะไกลในตระกูล KH-101 KH-102 ที่สามารถบรรทุกหัวหบระเบิดนิวเคลียร์ได้และมีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในระยะทางไกลหลายกว่าระดับ 2,500 กิโลเมตรเป็นการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์บอกว่าจะเป็นการยิงจากท่าอากาศการยิงจากทางทะเลโดยเรือดำน้ำและก็การปล่อยจากฐานยิงทางภาคพื้นดินโดยการทดสอบดังกล่าวของกองทัพรัสเซียจุดประสงค์เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อต้องการยะส่งสัญญาณเตือนไปยังสหรัฐและก็พันธมิตรนาโตจากความพยายามในการแทรกแซงทางทหารที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศยูเครนโดยการส่งมอบอาวุธแบบต่างๆที่มีอนุภาพหายแห้งให้กับกองทัพยูเครนในขณะที่กองทัพรัสเซียเองปัจจุบันก็ถือว่ายังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขีดความสามารถทางทหารที่สูงโดยเฉพาะแม้ในด้านของอาวุธนิวเคลียร์ที่มีการผลิตขึ้นมาและก็มีการนำใส่ในรูปแบบฐานยิงต่างๆซึ่งจำนวนการครอบครองหัวหบนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและก็สหรัฐในปัจจุบันถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกันซึ่งทางด้านสหรัฐอาวุธนิวเคลียร์ที่พวกเขามีการผลิตขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของขีปนาวุธร่อนที่ปล่อยจากท่าอากาศโดยเครื่องบินหบจิ้มระเบิดเป็นหลักและนอกจากนี้ก็ยังมีแบบที่ปล่อยสำหรับการยิงอยู่ใต้น้ำโดยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และก็แบบทันยิงไซโรใต้ดินซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐมีประสิทธิภาพและทันสมัยซึ่งสามารถโจมตีได้ทุกๆจุดทั่วโลกในขณะที่ทางรัสเซียเองก็มุ่งเน้นในการผลิตในส่วนหัวหบระเบิดนิวเคลียร์และก็ฐานยิงแบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพและก็มีความหลากหลายซึ่งอาจจะมีกำลังการยิงที่สูงกว่าทางด้านกองทัพของสหรัฐหลายเท่าเนื่องจากทางด้านรัสเซียประเมินว่าการประจำการอาวุธเหล่านี้มันจะซอยลดพรในด้านของงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกันกับการผลิตในส่วนหัวหบตลอดถึงเครื่องบินหบซึ่งทางสหรัฐจะให้ความสำคัญในการผลิตด้านดังกล่าวและถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัสเซียจะดำเนินการทดสอบอาวุธระยะไกลติดหัวหบนิวเคลียร์ของพวกเขาเป็นจำนวนหลายครั้งแต่ว่าระบบอาวุธดังกล่าวก็มีโอกาสแนวโน้มค่อนข้างจะต่ำที่รัสเซียจะมีการนำมาใส่ในสนามหบยูเครนเพราะว่าอาวุธดังกล่าวรัสเซียมีการสั่งขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องปรามภัยคุกคามจากทางสหรัฐและก็นาโตโดยเฉพาะโดยระบบขีปนาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียส่วนใหญ่ถูกตั้งโปรแกรมสำหรับการโจมตีเป้าหมายบรรดาฐานทัพต่างๆของนาโตและก็สหรัฐอยู่ในภูมิภาคยุโรปเป็นหลักโดยขีปนาวุธติดหัวหบนิวเคลียร์ในแบบต่างๆของรัสเซียจำนวนประมาณ 70% อาจจะถูกตั้งพิกัดอยู่ในภูมิภาคยุโรป
และในส่วนที่เหลือจะเป็นเป้าหมายต่างๆที่อยู่ในดินแดนของสหรัฐซึ่งอาจจะเป็นการยิงจากฐานยิงเฮือดำน้ำ